ต่อไปจะเป็นการติววิธีการร้องโน้ตดูเอทด้วยกันนะครับผมก็จะใช้ Logic Pro ในการอัดเสียงสาธิตว่าเวลามันเข้ากันแล้วมันเข้ากันยังไงนะครับตอนนี้เราก็มาดูที่ข้อ1อันนี้คือครั้งที่11ก็เรียนไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะเรียก2คนมาร้องทีละข้อนะคนหนึ่งร้องข้อบนคนหนึ่งร้องบรรทัดล่างจริงๆแล้วข้อเดียวกันมี2บรรทัดแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออีกข้อหนึ่งก็คือนี่ข้อ2คีย์ G อีกอันคือข้อ3ตอนนี้จะทำแค่ข้อ1ก่อนแล้วกันครับนี่ก็ทดลองทำระบบเหมือนกันโดมิมิโซเดี๋ยวเราจะย่อเพื่อให้เห็น2จอโอเคเดี๋ยวเล็กเกินไปเกินตาผมเห็นดู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 จะสังเกตว่าเสียงผมมันเอียงเพราะว่าผมเตรียมไว้อัดเสียงปกติแล้วมันควรจะเป็นตรงนี้นะครับเสียงมันควรจะเป็นตรงนี้แต่ตอนนี้เราจะอัดเสียงพาร์ทหนึ่งก่อนโอเคพาร์ทแรกเราไม่จำเป็นต้องเอียงอย่างหนึ่งที่ผมมักจะทำก็คือผมมักจะเอียงเสียงที่อัดไปแล้วไว้ข้างใดข้างหนึ่งแล้วก็เอียงเสียงที่กำลังร้องปัจจุบันไปไว้ข้างใดข้างหนึ่งก็จะได้แยกแยะกันได้ง่ายครับข้อหนึ่งไอ้ข้อ11นี้จะร้องว่าข้อหนึ่งสิของครั้งที่11 2 3 4 Do mi mi soLa sol fa mi re mi do ผมจะเบ่งเหมือนกับเบ่งโน้ตสูงนิดหน่อย La ถ้าวิธีหัดง่ายๆ La sol fa La sol fa Fa mi re Fa mi re La sol fa La sol fa Fa mi re Fa mi re La sol fa mi re Do mi mi solLa sol fa mi re mi do 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 วันนี้ออกจะ flat หน่อยเอาละครับเดี๋ยวเราจะอัดพาร์ทบน do mi mi so do mi mi so la sol fa mi re mi doลองฟังโดมิมิโซลาโซฟามิเรมิโดน่าจะพอไหวน่าจะพอไหวอ้าวลองมาหัดพาร์ทล่างโซโดเรมิมิโดทีโดทีโดทีเรโดso do re mi mi do ti do ti do ti re do ถ้าเกิดเราซ้อมก่อนก็ได้นะครับซ้อมก่อนกดอัดไปด้วยซ้อมอัดไปด้วยเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็รู้นะครับเดี๋ยวจะบอกว่าเพราะอะไร so do so doSo do re mi mi do ti do ti do ti re do กดอัดช้าหรือเปล่าช้าไปหรือเปล่าไม่ช้าหรอกครับเราถอยหลังมาเคลียร์มันได้ลองเปิดอัด2ลายเอาเปิดฟัง2ลาย So mi mi do re mi miLa sol fa mi re do ti do ti re do จะสังเกตว่าเทคนิคในการที่เราสแตนด์บายเรคคอร์ดแล้วเราก็กดอัดไปเลยแล้วแล้วก็กดเพลย์ไปอย่างเงี้ยสแตนด์บายเรคคอร์ดนะครับเช่นอย่างนี้สแตนด์บายเรคคอร์ดเพลย์ไปเรื่อยๆร้องไปเรื่อยๆจากนั้นกดอัดนิดนึงแล้วเราก็ปิด standby record จะสังเกตเห็นว่ามันคลี่กลับมาได้แสดงว่า
เมื่อเราสแตนด์บายเรคคอร์ดแล้วเราเพลย์ไปเนี่ยมันจะอัดเลยนะครับอัดลงฮาร์ดดิสก์เลยเพราะนั้นหมายความว่าเรากดเรคคอร์ดผมกดด้วยตัว R สมมุติเรากดเรคคอร์ดเข้าไม่ทันเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับเพราะว่าต้องสแตนด์บายเรคคอร์ดแล้วกดเพลย์เนี่ยมันก็จะมามันก็จะอัดตั้งแต่แรกแล้วโอเคมากพอแล้วสำหรับลอจิกอีกรอบดีไหมครับอีกรอบหนึ่งโซโดโซโดตอนนี้ผมชักจะมี noise มาจากออดิโอตลกละไม่ทราบว่าจะได้ยินหรือเปล่าแต่ช่างมันเถอะนะเราก็ลุยไปก่อนเอียงเสียงไว้ข้างใดข้างหนึ่งที่เราถนัดรอบแรกโอ้รู้สึกว่าผมจะไม่ได้เอียงเลยช่างมันเถอะโอเคตอนนี้ทดลองดูอัดพาร์ทแรกก่อนโดมิมิโซโดสองโดมิมิโซลาซอฟามิเรมิโดจากนั้นฟังสิโอโดมิมิโซลาซอฟามิเรมิโดเสียงจีมาแล้วต้องเลิกทำงานก่อนแต่ยังไงก็ตามก็นี่แหละครับอัดเลยโซโซโดเรมิมิโดทีโดทีโดทีเรโดที่ลืมกดอัดแต่ไม่เป็นไรโปรแกรมมันใช้วิธีนี้แล้วเราก็กู้คืนมันได้นะจริงๆเราก็แค่ชีป select คืนแล้วก็อย่างนี้ปั๊บได้แล้ว playback โซโซโรมิมิโดทีโดทีโดทีเรโดDo re mi mi do ti do ti do ti re do เอาละครับแค่นี้ก่อนสำหรับคลิปนี้แล้วค่อยทำต่ออีกทีจีมันมาจากไฟตกตอนบ่ายเหรอช่างมันเถอะ